ตอนนี้ตลาดสดธนบุรีนั่นเองน้องปลาเฮ้ยใจเย็นเพราะหนูก็ชอบกินกล้วยเหมือนกันนะคะก็ให้กินกล้วยทอดเนาะค่ะงั้นก็1ถุงครับหุยพี่เขามองหน้าฉันแบบตาไม่กระดิกเลยปกตินานาชอบกินไหมทอมคิวชอบกินเด็กอะไรอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะอยู่ในรายการอาหารตามสั่งค่ะเจฟฟี่ค่ะเทนค่ะนานาค่ะน้องใหม่ค่ะน้องใหม่ค่ะเขาว่างตัวแบบเป็นน้องใหม่ตัวเป็นน้องใหม่ไหนเต้นสิไปไปสงสารน้องและนี่นะคะเรายืนเต้นกันอยู่ที่ไหนตอนนี้ตลาดสดธนบุรีนั่นเองตลาดเปิดใหม่ย่านพุทธมณฑลนะคะกว้างใหญ่ไพศาลมากเพราะว่าแค่โซนของกินนะคะก็มีถึง155ล้านเลยเราเป็นผู้สาวปวกเปียกผู้สาวปวกเปียกไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงก็เลยต้องให้หนุ่มๆ นะคะมาสั่งอาหารให้เราว่ามาตลาดสดธนบุรีเนี่ยต้องกินอะไรหรือว่าแบบอันไหนเด็ดอันไหนดังคืออยากให้เรามากินอ่ะได้หมดไม่ไหวแล้วไปหาไปหาของกินโอ๊ยนะไปนะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ไหนหรือไม่ทะเลเจมลงไปว่ายน้ำกับน้องปลาเออใจเย็นร้านที่ได้เอากุ้งเผานะคะก็คือที่เขาแบบว่าแนะนำมาเลยว่ากุ้งสดแน่นตัวใหญ่อันนี้คือเราสามารถจับกุ้งแล้วก็เผาตรงนี้ได้เลยก็คือเผาสดตรงนี้เลยล็อบสเตอร์ราคาดีมากทุกคน 3,220 บาทโหต่อตัวนี้ตัวใหญ่มากแล้วราคาตามนี้นี่750บาทแล้วที่ฉันอยากกินทุกตลาดก็คือปลาหมึกตัวใหญ่มากไม่ใช่มีแต่กุ้งเผาหรือล็อบสเตอร์นะทุกคนหอยเชลล์ปลาหมึกก็มีโอ้ตัวใหญ่ครับอันนี้ปลาหมึกไข่นะคะ150เองชีทาบกุ้งเผาไม่ได้หมดแค่นี้จริงๆทุกคนแค่ร้านแรกเข้ามาโซนนี้ต้องร้องเพลงอะไรโซนนี้มันโซนผลไม้อ่ะเนาะกล้วยเฮ้ยมะละกอไม่ได้ทำกันแต่จะบอกว่าตรงเนี้ยมีแบบว่าดอกไม้ไหว้พระดอกไม้ดอกไม้มีหมดเลยแล้วก็มีมังกรฮะแก้วมังกรพามโอ้ยอย่าพูดมาได้ปะโอ้ยโอเคได้ยำใหญ่ยำใหญ่ฉันส่งลุกอยู่ฉันหนูก็เพื่อด่าฉันตกใจหิวข้าวหรอหิวคืออยากหาหนุ่มๆมาสั่งอาหารให้แล้วเรารีบเดินสับไปโซนของกินดีกว่าแล้วก็ไปหาผู้โชคดีกันค่ะไปค่ะไปค่ะเบอร์อะไรคะเบอร์โทรเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วคืออยากจะรู้ว่าปกติมาตลาดสดธนบุรีเนี่ยต้องกินอะไรคะเดินกินซีฟู้ดหรอผมแนะนำเป็นกล้วยทอดแล้วกันกินง่ายๆอะไรครับใช่เพราะหนูก็ชอบกินกล้วยเหมือนกันนะคะก็ให้กินกล้วยทอดเนาะค่ะมาตลาดสดธนบุรีต้องกินกล้วยทอด2ถุงสุดท้ายเลยเหรอคะเพราะว่าวันนึงพี่เขาทํา5ถุงเฮ้ยว่ายวันนึงพี่เขาขายแค่2ถุงเฮ้ยอร่อยจริงยังไม่ได้ชิมแต่คือรู้เลยเพราะว่าขายหมดแล้วใช่งั้นก็1ถุงครับหุยพี่เขามองหน้าฉันแบบตาไม่กระดิกเลยเขามองว่าเหลือ2ไม่เอา2ละเฮ้ยถุงสุดท้ายแฟนหลอกอ่ะแสดงว่าถุงเนี้ยงั้นพี่คะหนูเอาถุงนี้อีกถุงเอาเป็น2ถุงเลยค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไปค่ะไปชิมกันกล้วยของเราก็มาแล้วค่ะอันนี้ก็ร้านแรกของเราทำไมเธอต้องทำเสียงสวยด้วยฉันเป็นคนชอบกินผลไม้กล้วยค่ะพายลินชอบกินกล้วยชอบกินง่ายปอกแล้วก็ทอดมาค่ะมาชิมกันโอเคมาชิมอ่ะอันนี้อร่อยอันนี้เหมือนมันมีหอมกลิ่นกล้วยด้วยแต่นี้ก็ไม่ได้แห้งไปเนาะมีนุ่มๆแล้วเขาบอกว่าไม่อมน้ำมันด้วยแต่จริงๆแบบไม่อมน้ำมันแล้วอมอะไรคะอมได้ไหวต้องกล้วยแฝดตรงไหนอมผลไม้เดี๋ยวไปหาหนุ่มร้านสองกันเลยดีกว่าค่ะเพราะตอนนี้ก็คืออิ่มกล้วยนิดนึงละอิ่มกล้วยละเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้กินอะไรกันเองไปพี่ชื่ออะไรคะชื่อตั้มครับตั้มโอ้ตั้มตั้มไหมตั้มตั้มยังถามว่าแบบมาตลาดธนบุรีเนี่ย
ต้องกินอะไรคะที่แบบพี่มาบ่อยๆแล้วอยากแนะนำให้แบบพวกเรา3คนเนี่ยเดินกินได้ก็ต้องเป็นกล้วยทอดมงคลสยามแล้วครับกล้วยทอดแล้วพี่สนใจไปกินกับหนูไหมคะชอบปกติชอบกินกล้วยเหรอคะน้องเจ๊อยู่แล้วค่ะกล้วยทอดชอบกินกล้วยทอดมาตลาดธนบุรีต้องกินกล้วยทอดถุงละ35ครับหนูกล้วยทอดถุงนึงค่ะแล้วอันนี้พี่ทอดเองหรือเปล่าคะใช่ครับผมทอดเองครับทอดเองแล้วพี่สอนได้ไหมคะได้ครับอุ๊ยเขาพูดเสียงอะไรเสียงน้อยกว่าฉันแล้วอย่างนี้ต้องจับมือหนูทอดได้ป่ะคะได้ครับเฮ้ยปกติอันนี้เปิดกี่โมงคะเปิดประมาณ8โมงใช่ครับเปิดทุกวันครับทุกวันเลยทุกคนมาได้นะคะที่ร้านกล้วยทอดมงคลสยามโอเคค่ะไปค่ะไปกินกล้วยทอดกันมาแล้วค่ะกับร้านกล้วยทอดมงคลสยามร้านที่2ค่ะเอามาเลยโอ้โหโอ้โห1 2 3ปิ้งอุ๊ยฉันกล้วยฝึกมากโอ้โหโอเคยอมแพ้จบละโอเคไม่จริงสาบานสาบานเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนนี่คือกล้วยทอดนะคะทุกคนกล้วยทอดไม่ก่อนบ้านนานามาบอกให้สาบานเดี๋ยวฟ้าผ่าปีติผลเหมือนจะตกเลยนะเฮ้ยอร่อยทุกคนอาจจะคิดว่าเราเบื่อว่าเราเจอกล้วยทอดสองร้านแล้วแต่ว่าไม่เหมือนกันเนาะมันอร่อยเนาะร้านนี้ก็จะเป็นแบบฟิลแบบกรอบหอมหวานแต่ที่นี่ก็ขึ้นชื่อนะคะกรอบนอกนุ่มในทุกร้านเลยโอเคแล้วเรานะคะไปตามหาหนุ่มคนที่3ดีกว่าไปดูกันไปดูEQ ครับ EQ ส่วนมากจะมากินอะไรคะที่แบบเด็ดๆเดินกินได้เลยแบบอร่อยมากบาร์บีคิวครับโอ้ยบาร์บีคิวปกตินานาชอบกินไหมบาร์บีคิวชอบกินเด็กอะไรอ่ะเฮ้ยมาตลาดสดธนบุรีต้องกินบาร์บีคิวนี่ก็มีทั้งไก่หมูแล้วก็เป็นเบคอนแล้วก็มีเนื้อง้างเอาอย่างละไม้เดี๋ยวไปรอแล้วมาชิมให้ดูกันค่ะเขาทำซอสให้เราฉ่ำๆมากอันนี้ก็คือจะเป็นหมูแล้วก็ไก่ค่ะใช่สองนี้ก็จะเป็นเนื้อแล้วก็เบคอนโอ้ยทุกคนสับปะรดคือใหญ่ไม่แพ้กับเบคอนจริงพระเจ้าตัวเลมอนได้ขายอุ้ยแปลภาษาไม่ทันอร่อยไหมนานะอื้ออร่อยอื้ออุ้ยพูดไม่รู้เรื่องเต็มปากเลยเฮ้ยแกจะสั่งออกได้ยังไงไม่คาดหวังจะตั้งตารอตั้งใจแล้วงงมากหนูไม่อร่อยอ่ะซอสเขาจะมีความหวานแล้วก็แบบว่าหอมมากรู้สึกหอมตื้นขึ้นมาอร่อยมากคือเหมือนกินสเต็กเลยอ่ะมาเดียวนี่อิ่มได้เลยอ่ะก็บอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะแจ็คพอตไปหน่อยได้กินแต่กล้วยถ้าใครจะมานะคะฝากมานะคะฝากมาชิมร้านอื่นด้วยเพราะมันเยอะมากจริงบอกเลยนะคะจบครบที่เดียวที่ตลาดสดธนบุรีค่ะใช่แล้วใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าพวกเรานะคะจะไปซ้อมหนุ่มๆไปสนุกและไปบุกกันที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ในรายการอาหารตามสั่งทางช่องและสตอรี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย